สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance Filia นะครับ EP นี้นะครับผมจะมารีวิวน้ำหอมของผู้หญิงนะครับยี่ห้อ Victor and Love นะครับรุ่นบองบองนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมที่มีความเข้มข้นระดับ EDP นะครับผมแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับบองบองก็คือแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ Candy หรือพวก Sweet อะไรพวกนี้ครับก็คือเป็นกลิ่นแนวแบบลูกอมของกินขนมแนวกูมองประมาณนี้นะครับผมน้ำหอมตัวนี้นะครับเปิดตัวเมื่อปี2014นะครับเพอร์ฟูเมอร์มีอยู่ด้วยกัน2คนนะครับคือคุณเซอร์ซิลแมตตอนแล้วก็คุณเซอร์ชมาจูเลียนะครับผมในโน้ตนะครับท็อปโน้ตก็จะมีพีชนะครับแล้วก็มีออเรนจ์ก็คือส้มแล้วก็มีแมนดารินออเรนจ์ก็คือเป็นส้มแมนดารินนะก็คือเป็นส้ม2ชนิดนะครับผมแล้วก็มีใน middle note คือคาราเมลนะครับมี orange blossom นะแล้วก็มี jasmine ส่วน base note นะครับก็จะมี amber นะมี sandalwood แล้วก็มี guaiac wood ตัวนี้เนี่ยมันเขาบอกว่าจะเป็นไม้ที่เป็นกลิ่นมีความเป็น smoky แล้วก็มีความอบอุ่นนะครับแล้วก็มี cedar คือไม้สนนะครับผมคือเปิดมานี่คือกลิ่นนี่คือหวานเลยนะครับค่อนข้างหวานนะแล้วแบบจะออกแนวหวานค่อนข้างแบบเลี่ยนๆนิดๆนะครับคือเป็นกลิ่นแนวแบบนึกถึงพวกน้ำตาลหวานๆคือคาราเมลนะครับก็กลิ่นคาราเมลเนี่ยคือขึ้นมาช่วงแรกที่ฉีดเลยนะครับผมจะนึกถึงพวกลูกอมเลยอะครับผมนะตามชื่อรุ่นมาเลยคือกลิ่นมันจะเป็นลูกอมแบบที่ไม่ใช่ลูกอมเปรี้ยวๆหรือว่าลูกอมฟรุตตี้ผลไม้อะไรนะเป็นลูกอมที่แบบลูกอมหวานๆพวกลูกอมรสคาราเมลรสนมวานิลาประมาณนี้ครับกลิ่นมันจะมีความเป็นครีมมี่มิลกี้ขึ้นมาด้วยนะครับส่วนความเป็นพวกส้มหรือซิตรัสเนี่ยมีแต่เป็นกลิ่นที่เบาๆนะครับผมกลิ่นหวานจะนำขึ้นมามากกว่ากลิ่นซิตรัสนะเป็นกลิ่นที่คือนึกถึงพวกขนมหวานของพวกฝรั่งอะครับพวกมีความเหมือนพวกขนมอบอะไรพวกนี้ด้วยนะครับพวกแพทิสซอรี่หรืออะไรพวกนี้ที่เป็นขนมอบของพวกฝรั่งอะนะครับผมก็คือด้วยความที่กลิ่นมันมีความหวานเนี่ยนะครับผมแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันจะอยู่ผมฉีดนะครับอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับผมครับก็คือจะบอกว่ากลิ่นนี้เนี่ยมันเหมาะกับผู้หญิงแบบวัยตั้งแต่20ต้นๆเลยอะครับไปจนถึง30ประมาณนี้นะเป็นกลิ่นที่เหมาะกับใส่ไปเที่ยวมากกว่าทำงานนะครับเพราะว่าด้วยกลิ่นที่แบบดูเป็นกลิ่นแบบขนมเนี่ยมันเวลาใส่ไปฉีดทำงานมันก็จะดูแบบอาจจะไม่ค่อยทางการหรืออาจจะไม่เหมาะกับงานเท่าไหร่นะครับเหมาะกับใส่ไปปาร์ตี้ก็ได้นะครับตัวนี้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไปสังสรรค์กับเพื่อนนะครับในวันแบบสบายๆวันพักผ่อนนะครับก็ด้วยความที่มันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหวานนะครับแล้วทีเนี้ยผมแนะนำให้ฉีดในวันที่อากาศเย็นๆหรือเที่ยวกลางคืนนี่ก็ได้นะครับถ้าวันไหนอากาศร้อนๆหรือฉีดกลางวันเนี่ยอาจจะต้องเบามือนะเพราะไม่งั้นเนี่ยกลิ่นมันจะฉุนนะครับผมครับก็ถ้าสำหรับผมนะความหวานเนี่ยถ้ามี10ระดับผมให้อยู่ที่ประมาณ 6-7 นะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะครับพูดมันอาจจะหวานเกินไปสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานนะครับก็ส่วนพวกกลิ่นฟลอรัลเนี่ยก็มีนะครับผมแต่เป็นกลิ่นที่รองลงมาจากพวกกลิ่นคาราเมลกลิ่นที่มีความหวานนะครับแล้วก็พอฉีดไปเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นมีความเป็นพาวเดอรี่ด้วยนะครับผมแล้วก็กลิ่นที่เป็นสกินเซนติดผิวผมไปเนี่ยก็เป็นกลิ่นแนวแบบแนวแป้งอะครับเป็นพาวเดอรี่แล้วก็มีกลิ่นหวานๆของพวกคาราเมลหรือว่าพวกฟรุตตี้อะไรประมาณนี้ฟลอรัลติดผิวไปนะครับ
นึกถึงคือน้ำหอมตัวเนี้ยนะถ้าจะฉีดเนี่ยผมนึกถึงผู้หญิงที่เป็นยังไงล่ะผูกโบเนี่ยแหละคือตามรูปขวดมันนะครับคืออาจจะแบบแต่งตัวด้วยชุดเดรสสีชมพูผูกโบนะครับเป็นผู้หญิงแบบหวานหวานแบ๊วแบ๊วอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมแล้วก็กลิ่นเนี่ยมีความเป็นเฟมินินสูงนะครับผมคืออาจจะไม่เข้ากับบุคลิกของผมหรือว่าผู้ชายทั่วไปนะครับเป็นกลิ่นที่ดูแบบดูเด็กอ่ะเป็นคือลูกอมอ่ะมันก็น้ำหอมกลิ่นลูกอมมันก็จะ represent ความเป็นเด็กนะครับความเป็นเด็กวัยรุ่นอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมไปลองกันได้ที่เคาน์เตอร์นะครับตัวนี้คือตัวนี้เนี่ยกลิ่นเนี่ยมันไม่ได้มีวานิลานะถ้ามีวานิลาเนี่ยผมว่ากลิ่นมันน่าจะมีความอุ่นแล้วก็กลิ่นน่าจะหวานมากกว่านี้แต่อย่างกลิ่นแบบนี้คือพอดีนะครับผมครับก็อย่างที่บอกอะนะครับผมเหมาะกับผู้หญิงที่เป็นแบบหวานหวานเรียบร้อยแล้วอยากได้น้ำหอมแบบหวานหวานนะครับผมแล้วก็แบบใส่ไปเที่ยวประมาณนี้นะครับผูกโบนะใส่ชุดสีชมพูประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมไปลองกันได้นะครับถ้าส่วนใครที่สนใจนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้ำหอมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวน้ำหอมกินไหนก็ขอให้ติดตามตอนต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ